ครัวชั้นสูงช่วงของถามมาป้าอยากตอบในวันนี้นะคะป้าป้อมจะมาทำวุ้นกะทิใส่มะพร้าวอ่อนให้ชิมกันเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับการใช้ผงวุ้นเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้เรามาทำไปด้วยกันเลยนะคะมาถึงคำถามแรกนะคะถามกันมาว่าอัตราใช้ผงวุ้นกับของเหลวเป็นอย่างไรวันนี้นะคะป้าป้อมใช้ผงวุ้นตรานางเงือกเป็นผงวุ้นคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจมามากกว่า50ปีขนมที่ดีต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีนะคะดังนั้นป้าป้อมก็เลยเลือกผงวุ้นตรานางเงือกค่ะเพื่อจะมาทำวุ้นในวันนี้ของเรานะคะข้อแรกเลยวันนี้ป้าป้อมใช้ผงวุ้น4ช้อนชาค่ะตามที่เขาแนะนำมาเนี่ยนะคะคือผงวุ้น1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรแต่วันนี้น้ำของป้าป้อม1ลิตรแต่ป้าป้อมใช้4ช้อนชาเพราะของเหลวของป้าป้อมใน1ลิตรเนี่ยมีกะทิด้วยไขมันมันจะทำให้วุ้นจับตัวยากกว่าค่ะคำถามถัดมานะคะทำอย่างไรให้ผงวุ้นละลายได้ง่ายและได้ผลดีที่สุดสำหรับป้าป้อมนะคะป้าป้อมใช้วิธีการบลูมผงวุ้นบลูมผงวุ้นหรือแช่ผงวุ้นให้อิ่มตัวก่อนค่ะป้าป้อมจะใช้น้ำเปล่า250ซีซี250มิลลิลิตรนี่แหละค่ะผสมกับน้ำมะพร้าวอีก250มิลลิลิตรแล้วป้าป้อมใช้ผงวุ้น4ช้อนชาเราใส่ลงไปเห็นไหมคะผงวุ้นจะค่อนข้างจับตัวเป็นก้อนอยู่เราคนให้ละลายให้หมดก่อนการที่เราจะต้องแช่วุ้นให้อิ่มน้ำเนี่ยนะคะเพื่อที่ประสิทธิภาพในการละลายและการแข็งตัวของวุ้นจะดีที่สุดถ้าสมมติว่าเราไม่แช่วุ้นให้อิ่มน้ำก่อนเนี่ยต้องใช้เวลาต้มที่นานกว่าปกติวุ้นที่ต้มไม่สุกจริงๆจะเหมือนเป็นผงๆอะค่ะป้าไม่อยากพูดว่ามันคือการคืนตัวทั้งหมดแต่มันจะละลายไม่ดีแล้วเราจะไม่ได้ผลที่ดีที่สุดของวุ้นนั้นๆค่ะนี่นะคะป้อมคนจนละลายหมดแล้วอย่าเพิ่งตั้งไฟค่ะการบลูมผงวุ้นหรือให้วุ้นอิ่มน้ำเนี่ยนะคะเราต้องพักไว้15นาทีค่ะระหว่าง15นาทีเราต้องมาเตรียมอะไรบ้างมาดูกันค่ะและนี่ก็จะโยงมาถึงคำถามถัดไปค่ะมีคนถามว่าทำอย่างไรจะไม่ให้วุ้นคายน้ำการแช่วุ้นให้อิ่มน้ำก่อนจะไปทำให้สุกจริงๆเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้วุ้นคายน้ำค่ะเพราะวิธีการนี้ช่วยให้เราใช้ผงวุ้นได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นก็คือวุ้นจะไม่คายน้ำค่ะระหว่างที่เรารอวุ้นอิ่มน้ำป้าป้อมจะมาตวงส่วนผสมอื่นๆนั่นก็คือน้ำตาลทรายขาว1ถ้วยตวงค่ะผสมกับเกลือป่น1ช้อนชาป้าป้อมบอกเราจะทำวุ้นกะทิใช่ไหมคะวุ้นกะทิเนี่ยถ้ามีหวานๆอมเค็มนิดๆอะวุ้นจะอร่อยและมันค่ะต่อไปส่วนของเขาก็คือน้ำกะทิวันนี้ป้าป้อมใช้กะทิสำเร็จรูปในปริมาณ500มิลลิลิตรหรือ2ถ้วยตวงสำหรับเรื่องกะทิเนี่ยนะคะถ้าใครชอบกลิ่นกะทิรมควันที่มีขายสำเร็จรูปก็ได้แต่วันนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ป้าป้อมก็ใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนี่ป้าป้อมใช้กะทิที่ใกล้เคียงกะทิสดดังนั้นป้าป้อมขอกลิ่นกะทิจริงๆดีกว่าแต่ถ้าใครชอบกลิ่นอื่นนะคะเช่นกลิ่นมะลิกลิ่นกุหลาบกลิ่นนมแมวสามารถใส่ลงไปได้ตามที่ชอบเลยค่ะมีน้ำตาลมีเกลือมีกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้พอดีว่าป้าป้อมอ่ะเอาน้ำมะพร้าวอ่อนมาใช้ป้าป้อมก็เลยมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่อย่าให้เสียของค่ะหั่นไปเป็นชิ้นเล็กๆมากน้อยไม่มีปัญหาค่ะแล้วแต่เราได้ออกมาจากมะพร้าวเท่าไหร่สำหรับผงวุ้นตรานางเงือกเนี่ยนะคะเขามีขนาดที่ไม่เท่ากันขนาดแรก
ก็คือขนาดที่ใช้กับน้ำน้อยหน่อย 2.5 ลิตรนะคะอันนี้ใช้กับน้ำเยอะหน่อยเป็นซองใหญ่หนาบางไม่เท่ากันป้าป้อมอ่ะเลือกใช้ซองใหญ่เพื่อจะให้มีความรู้สึกเหลือแล้วยังไงคะก็มาสู่คำถามที่ว่าถ้าวุ้นใช้ไม่หมดเนี่ยทำอย่างไรถ้าเป็นซองๆแบบนี้ไม่มีปัญหาค่ะเก็บเข้าในตู้เก็บของเราได้เลยแต่ต้องแน่ใจว่าไม่มีความอับชื้นนะคะสำหรับป้าป้อมจะพับปลายให้เรียบร้อยแล้วมัดให้เรียบร้อยอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วไม่พอป้าป้อมเนี่ยจะเอาใส่ถุงที่มีซิปที่ปากอีกทีหนึ่งกันอากาศและกันความชื้นเข้าความเชื่อของป้าป้อมก็คือตู้เย็นมีความแห้งในตัวของมันแต่ถ้าเก็บไม่ดีตู้เย็นสามารถก่อให้เกิดไอน้ำแล้วมันจะทำให้วุ้นผงจับเป็นก้อนได้อันนี้ต้องระวังนะคะถ้าเก็บในตู้เย็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วป้าป้อมเชื่อว่าจะยืดอายุการใช้งานของผงวุ้นได้อีกค่ะทั้งที่โดยปกติเนี่ยผงวุ้นเนี่ยมีอายุ2ปีนะคะแต่ถ้าเลย2ปีไปแล้วก็ยังพอใช้ได้ค่ะแต่ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของผงวุ้นนั้นค่ะถ้าจะใช้ก็ต้องเผื่อๆกันด้วยนะคะอันที่จริงป้าป้อมว่าอย่าเสียดายของเลยค่ะใช้ในวันเวลาที่เขากำหนดบนซองจะดีกว่านี่นะคะป้าป้อมจะไปใส่ตู้เย็นแล้วค่ะครบ15นาทีที่เราบลูมผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราจะเอาขึ้นตั้งบนเตาค่ะใช้ไฟแรงเพื่อให้วุ้นเดือดเป็นอย่างแรกตอนนี้นะคะวุ้นของเราเดือดแล้วป้าป้อมก็ลดลงเป็นไฟอ่อนเคี่ยวไป3นาทีค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการบลูมผงวุ้นหรือต้มจนเดือดและลดไฟลงมาเคี่ยวอีก3นาทีจุดนี้ล่ะค่ะมาถึงคำถามที่ว่าทำอย่างไรวุ้นถึงจะใสวุ้นใสนี่ก็คือวุ้นสุกเต็มที่แล้วก็เคี่ยว3นาทีอย่างที่ป้าป้อมบอกนี่แหละค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าไม่บลูมหรือไม่แช่วุ้นให้อิ่มน้ำก็ได้นะคะแต่ขั้นตอนในการต้มเนี่ยไม่ใช่3นาทีค่ะอาจจะเลยไปถึง5นาที7นาที10นาทีจนกว่าวุ้นจะใสและสุกจริงๆค่ะแล้วทำไมต้องให้วุ้นใสและสุกจริงๆวุ้นที่ไม่ใสและไม่สุกนะคะมันจะมีการระคายลิ้นคือว่าจะเป็นเม็ดสากๆที่วุ้นไม่สุกและเมื่อวุ้นแข็งตัวมันจะมีการคายน้ำและสีของวุ้นก็จะไม่ใสค่ะตอนนี้ระหว่างที่เราเคี่ยว3นาทีเนี่ยจะเห็นว่าวุ้นของเราใสขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมจะทำเป็นวุ้นกะทิความใสในตอนจบอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นให้ดูความใสของวุ้นก่อนที่ป้าป้อมจะใส่กะทิค่ะตอนนี้นะคะเราเคี่ยวอ่อนมาครบ3นาทีแล้วเห็นไหมคะวุ้นของเราเริ่มมีความใสขึ้นเงาขึ้นมาแล้วค่ะจะให้ชัดขึ้นนะคะป้าป้อมจะใส่น้ำตาลทรายกับเกลือที่เตรียมไว้ลงไปค่ะนี่ล่ะค่ะความใสของวุ้นที่เราควรจะได้จากวุ้นที่สุกจริงๆตอนนี้ป้าป้อมใส่น้ำตาลเกลือลงไปแล้วคราวนี้เราจะใส่กะทิลงไปค่ะจำได้ไหมบนซองเขาบอกว่าให้เราใช้ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรเมื่อกี้เรามีน้ำ1ถ้วย250ซีซีน้ำมะพร้าวอ่อน1ถ้วย250ซีซีบวกอันนี้อีก500เป็น 1,000 เท่ากับ1ลิตรพอดีแต่อันนี้เป็นกะทิป้าป้อมก็เลยใช้ผงวุ้น4ช้อนชาซึ่งเท่ากับ1ช้อนโต๊ะบวกกับประมาณอีก1ช้อนชาใส่กะทิลงไปเลยค่ะพอดีเมื่อกี้ป้าป้อมผ่ามะพร้าวอ่อนมามีเนื้อติดมาหน่อยนึงใส่ไปตอนนี้เลยนะคะแล้วก็เร่งไฟขึ้นอีกนิดนึงรอให้เขาเดือดอีกทีเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อเดือดอีกครั้งหนึ่งปิดไฟยกลง
ตักลงพิมพ์อย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยสามารถเซตตัวในอุณหภูมิห้องธรรมดาได้ดังนั้นถ้าเขาคลายความร้อนแล้วเนี่ยเขาจะแข็งตัวอย่างเร็วค่ะมีคนตั้งคำถามมากับป้าป้อมว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาวุ้นเนี่ยเข้าตู้เย็นเลยไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าวุ้นเนี่ยเขาสามารถเซตตัวในอุณหภูมิห้องได้แต่ในเหตุผลของป้าป้อมป้าป้อมจะเป็นคนไม่เอาของที่ยังร้อนจัดอยู่ใส่เข้าไปในตู้เย็นค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ตู้เย็นเสียอุณหภูมิและคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นจะต้องทำงานหนักมากค่ะอย่าลืมนะคะป้าป้อมเน้นให้ตักวุ้นใส่พิมพ์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าวุ้นใช้เวลาในการเซตตัวไม่นานเลยค่ะดูนะพิมพ์แรกที่ป้าป้อมลงดูนี่เขามีการเซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะถึงจะยังไม่แข็งเต็มที่แต่เห็นไหมคะเซตตัวเรียบร้อยค่ะดังนั้นอย่าช้าค่ะและมีคนถามว่าถ้าวุ้นไม่เซตตัวเนี่ยเอากลับมาละลายต่อได้ไหมอย่าไปคิดเลยนะคะถ้าเราใช้สัดส่วนของผงวุ้นกับของเหลวได้อย่างดีแล้วเนี่ยไม่จำเป็นค่ะถ้าสมมุติว่าจะเสียสักขนาดนั้นเป็นป้าป้อมก็คงทิ้งไปเลยล่ะค่ะมาถึงคำถามว่าผงวุ้นกับเจลาตินต่างกันอย่างไรในภาษาอังกฤษผงเจลาตินใช้ชื่อเจลาตินแต่ถ้าเป็นผงวุ้นเขาจะใช้ชื่อว่าอาก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 าเนี่ยหรือผงวุ้นของเราเนี่ยทำจากพืชในขณะซึ่งเจลาตินทำจากสัตว์ดังนั้นถ้าใครจะกินมังสวิรัติหรือเจกรุณารับประทานผงวุ้นนะคะอย่ากินเจลาตินแล้วถามว่าเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ค่ะตามประสบการณ์ของป้าป้อมนะคะผงวุ้นเซตตัวแข็งยิ่งแข็งมากถ้าเราลดของเหลวส่วนผงเจลาตินจะเซตตัวค่อนข้างจะอ่อนกว่าหมายความว่านึกออกไหมถ้าเขย่าแล้วเนี่ยเนื้อเจลาตินจะดิ้นๆนิดๆ นั่นล่ะค่ะเป็นผลของเจลาตินและตัวป้าป้อมเองส่วนใหญ่ป้าป้อมจะใช้เจลาตินในการทำอาหารคาวหรือทำให้น้ำจิ้มใดๆเซตตัวในการจัดจานที่ดีแต่ผงวุ้นป้าป้อมใช้เพียวๆเลยค่ะในการทับขนมยิ่งในหน้าร้อนอย่างนี้นะคะถ้าเราทำวุ้นเสร็จแล้วเซตตัวเรียบร้อยแล้วเอาไปแช่เย็นๆเนี่ยนะคะเวลากินในหน้าร้อนนี่ยิ่งชื่นใจหนักใหญ่เลยค่ะป้าป้อมใช้เวลารอไม่เกิน15นาทีวุ้นของเราก็แข็งแล้วโดยเฉพาะอันที่เป็นพิมพ์เตี้ยกว่าเนื่องจากปริมาณของวุ้นน้อยกว่าไงคะเขาก็เลยเซตตัวเร็วถามว่าเอาวุ้นออกจากพิมพ์อย่างไรข้อแรกเลือกพิมพ์ดีๆนะคะพิมพ์สมัยนี้คุณไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเพราะว่าเป็นซิลิโคนมาดูใกล้ๆว่าวุ้นที่เซตตัวแล้วเป็นอย่างไรแข็งพอจะเอาออกจากพิมพ์ได้นี่ค่ะเรากดขอบเนี่ยเขาหลบลงจากขอบหมดเลยเห็นไหมคะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนี่ค่ะป้าป้อมจะเอาแช่ตู้เย็นไว้กินวุ้นกะทิเย็นๆชื่นใจในฤดูร้อนแล้วป้าป้อมแช่ไว้กินได้นานแค่ไหนคะถ้าเป็นกะทิเราควรจะกินให้หมดภายใน 3-4 วันแต่ถ้าเป็นวุ้นใสนะคะเก็บในตู้เย็นได้ป้าป้อมว่าถึง1สัปดาห์ทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าอร่อยขนาดเนี้ยมันคงไม่รอดถึง1สัปดาห์หรอกค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ